โดนตรวจพบโควิดกักตัวอยู่เนี่ย10วันถ้าเราเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่การยิงไปนะครับ 1,700 เขาเลทกลับมา 5,100 นะครับเขาก็อาจจะมีบลัฟได้นะเพราะว่าเพื่อนมันตกเป็นแบงค์อ่ะวันแรกนี่ปิดไป 477,000 นะครับสวัสดีครับผมเอซเบอร์เวียนวันนะฮะโดนตรวจพบโควิดนะฮะพบโควิดนะครับอยู่ที่ฮอสพิทอลแห่งหนึ่งก็ต้องกักตัวอยู่เนี่ย10วันนะฮะเดี๋ยวเราจะทำชาเลนจ์กันนะว่าถ้าเราเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ห้องที่เราอยู่นะก็ไม่มีอะไรมากมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำอยู่ทางนี้นะห้องน้ำมีมีฝักบัวมีหยาดน้ำอันนี้ผมนอนคนเดียวนี่เตียงนอนนะฮะแล้วก็โต๊ะทำงานนะเดี๋ยวก็นั่งเล่นโป๊กเกอร์อยู่อย่างเงี้ยแหละ10วันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะมีแค่นี้เองนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นแล้วนะฮะตอนนี้แบงค์โรอยู่ที่ 468,504.19 บาทนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจบวันที่1วันนี้เนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่จะขาดทุนเท่าไหร่แล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็อยู่ที่บัตทอนนะฮะมีคิงแจ็คออฟสูนะฮะแล้วก็มีคนเปิดมาก่อนนะฮะผมอยู่บัตทอนก็พอไปนะฮะปรอบออกมามีคิง64นะครับผมมีท็อปแพร์นะฮะเขาเบ็ดมาก่อนมา 40% ผมคอรีเวอร์ตกแจ็คนะฮะผมมีทูแพร์ผมเช็คเรสไป 3.5 เท่านะฮะเขาคอนะฮะรีเวอร์ตกฟินผมเหลือ 5,000 ผมออลอินนะฮะเขาสแนปคอมามีคิงควีนนะครับโอ้โหผมแบดบีดนะครับเจอควีนตกรีเวอร์ครับแฮนี้แบบซวยจริงๆนะครับเต็งนะฮะนะฮะก็มาสรุปผลการเล่นวันแรกนะฮะเริ่มต้นด้วยแบงค์โลประมาณ 468,000 นะฮะจบลงด้วยแบงค์โลประมาณ 477,000 นะฮะก็บวกมาประมาณ 9,000 กว่าบาทนะฮะเกือบหมื่นนะฮะวันแรกก็ถือว่าค่อนข้างยังโอเคอยู่นะโอเคครับวันนี้วันที่2แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูแฮนด์นี้กันนะฮะผมอยู่ small buy นะฮะถือ A Queen Suit นะฮะ Cut off เปิดมา 2x นะฮะผมจัดการ 3 bet ไป Cut off ก็คอมาอีกนะครับป๊อปออกมามี A 2 Jack ผมมี top pair ครับผม 4 bet ไป Cut off call turn ออกมาเป็น6เป็น blank ฮะผมยิงไปอีกเขาคอมาอีกครับ river มี A ครับผมติด trips ผม all in ไปเขายังคอมาอีกนะฮะต้องมีควีนแจ็คออฟสูตรนะฮะโอ้โหคอมาได้ทรีเบทนะฮะรู้สึกมากๆแล้วค่อนข้างที่จะคอง่ายนะฮะเป็นฟิชเลตันมาดูแฮนด์ต่อมาแฮนด์ที่2นะฮะผมมีพ็อกเก็ตคิงนะฮะอยู่บิ๊กบลายนะฮะเหลือโลแจ็คเปิดมานะครับคอกันมาหมดผมจัดการทรีเบทสควีซไปนะครับ720นะฮะมีคนแบ็คออลอินมานะฮะโอ้ผมก็คอไปง่ายๆเลยนะฮะปรากฏเขามีพ็อกเก็ตควีนฮะปลอบออกมาเป็น AA แจ็ค A8 นะครับผมติดฟูลเฮาส์คิงนะคะชนะฟูลเฮาส์ควีนไปนะฮะกินเต็มนะฮะตอนนี้โอ้โหเขาสโลว์เพลย์นะฮะผมถือไพ่แจ็คนะฮะมีคนเปิดมาผม3 bet นะฮะเขาคอมาได้นะครับปลอบออกมามี669นะฮะเขาเช็คผมยิงไปก่อนตั้ง1ใน3พอร์ตเขาคอมานะฮะปลอบตกเป็น5เป็นแบงค์นะฮะเขาเช็คผมเบ็ดอีกทีนึงเขาเรสนะครับผมก็เอ๊ะคิดนั่นมีอะไรนะมีเซตหรือเปล่านะผมก็คอไปรีเวอร์เขาเช็คผมก็เช็คนะฮะปรากฏเขามีควีน10ออฟสูตรนะฮะโอ้โหบัฟมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ใจคอดุเดือดนะฮะก็ผมก็กินตานี้ไปเต็มๆดูรีวิวแฮนด์ช่วงสุดท้ายของวันนะฮะผมถือA King Suit นะฮะอยู่บัตทอนนะฮะไฮแจ็คเปิดมาผม3 bet ไป 1,000 นะครับแล้วไฮแจ็คก็คอ3 bet มาเปิดฟอปมาเป็น986ไฮแจ็คจัดออลอินเลยนะครับผมมีฝัดดอกคอไปมีพ็อกเก็ต7นะฮะมีโอเพนเอ็นนะตกมาเทิร์นเป็น A นะฮะโอ้โหผมรอดไปนะฮะมีเทิร์นตกมานะฮะผมมีเอาค่อนข้างเยอะกว่าเขานะฮะมีประมาณ15เอานะครับแต่ว่าเขาก็มีโอเพนเอ็นนะโหแฮนนี้เขาเล่นลูสแอคทีฟมากเลยนะฮะมีแค่โอเพนเอ็นนะฮะแล้วก็พ็อกเก็ต7จับผมออลอินเลยนะฮะดีนะผมมีฝัดดอเลยนะฮะมาดูแฮนถัดมานะฮะผมถือพ็อกเก็ตแจ็คอยู่บัตทอนนะฮะโลแจ็คนะครับเปิดมามีคนคอมาที่คัตออฟผม3 bet สควีซนะฮะเสร็จแล้วก็มีคน4 bet ว่าโค4 bet มาที่บิ๊กบายนะครับผมคอไปปลอกออกมาเป็นคิงแจ็ค4ผมติดเซตนะฮะเขาเช็คผมเช็คแบ็คแทรปนะฮะเทิร์นเขาออลอินไซด์นะฮะผมแทรปคอฮะเขามี A คิงนะผมมีพ็อกเก็ตแจ็คนะฮะ
ก็เรียบร้อยฮะแค่นี้กินเต็มนะฮะติดเซตนะฮะโอ้โหก็โคคอมาได้ไพ่ต้องสตรองนะฮะแต่ผมก็ยังดีที่มีโพซิชันนะคอมาแล้วติดเซตพอดีนะผมมีพ็อกเก็ต5อยู่บิ๊กบลายนะฮะครับสมอลบลายเปิดออกมาผมแค่คอไปนะครับพอเปิดมาเป็น16-5ผมมีเซตนะฮะเขายิงมาก่อนผมเช็คเลสเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีบล็อกอะไรนะฮะเราเช็คที่เธอนะผมยิงไปเขาออลอินมาครับผมสแนปคอร์ฮะเขามี A10 นะฮะโอ้โห A10 เล่นซะใหญ่นะฮะแค่ท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์ก็เจอผมกินเต็มไปตรงนี้นะฮะพอร์ตนี้กินไป 7,000 ต่ำมาถึง5สุดท้ายของวันกันบ้างนะฮะแอนนี้ผมถือไฮแจ็คนะครับเปิดขึ้นมาก่อนนะฮะ 2.5 เท่านะฮะบัตทอนคอร์มามีบิ๊กบายคอมอีกครับพอเปิดมาเป็น785นะผมติดฝักนะครับแล้วก็ผมเช็คก่อนมีคนยิงมาผมเช็คเรสนะฮะเขาคอมาได้ตรงนี้โอ้เขาอาจจะมีฝักเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ผมก็ยังมีลุ้นเป็นสเตทฝักได้นะฮะผมยิงเทิร์นไปเขาชกออลอินมาแล้วผมก็คอนะฮะผมต้องคอนะตรงนี้เขามีโอ้โหบล็อกสเตทฝักผมด้วยนะฮะโอ้มีฝักชนฝักนะก็เป็นแฮนด์นึงที่ผมเสียบ้างนะฮะพอร์ตนี้โดนไปเต็มๆ10,000นะสรุปผลการเล่นวันที่2นะฮะเมื่อวานนี้วันแรกนี่ปิดไป 477,000 นะฮะวันนี้ก็ปิดมา 498,000 นะฮะ 21,000 บาทนะถือว่ายังรันได้โอเคอยู่นะฮะยังรันได้ดีแม้จะเจอแฮนด์ที่โดนไปบ้างนะฮะถือว่ายังรันได้ดีฮะก็2วันนะฮะบวกมารวมๆแล้วประมาณ 30,000 แล้วฮะติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะฮะเช้าวันที่3นะครับตื่นสายไปหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนดูบอลทีมแม่งตกรอบอีกนะฮะโกงชิบหายเนี่ยเซ็งฮะลุยกันต่อวันนี้ฮะก็สิ้นสุดการเล่นวันที่3นะครับวันนี้ก็ไม่ได้กำไรขาดทุนนะฮะเจ้าๆเท่าตัวนะฮะเพราะว่าเสียไปเยอะแล้วก็พยายามไล่คืนกลับมานะฮะจนกว่าจะกลับมาเท่าทุนได้นะวันนี้ก็เดี๋ยวดูที่แบงก์โรนะแบงก์โรวันนี้ 498,600 นะครับพอๆกับเมื่อวานเลยนะฮะก็เจ้าๆกันไปนะวันนี้ไม่ได้บวกไม่ได้ลบก็เล่นมา3วันวันนี้เป็นวันแรกที่ยังไม่ได้กำไรนะฮะโอเคครับมาดูแฮนด์ที่น่าสนใจสำหรับการเล่นวันที่4กันนะฮะก็เปิดไปก่อนนะครับ 2.5x นะฮะหลังจากนั้นบัตทอนก็ 3bet ผมมานะครับประมาณ 3x ผมตัดสินใจ 4bet กลับไปนะครับประมาณ 2,000 call 4bet ผมมานะฮะปรับออกมาเป็น5 king 9ผมเบ็ดไปก่อนนะฮะประมาณครึ่งพอร์ตนะฮะบัตทอนจะ all in กลับมานะฮะยังไงผมต้องสแนปคออยู่แล้วนะครับผมก็คอ all in ไปนะครับปรากฏว่าเขาโชว์มานะฮะเขามี97 up suit นะฮะโอ้โหลูซมากๆมั่วมากๆนะฮะ3 bet ไม่พอนะฮะแล้วยังคอ4 bet ผมไม่ได้อีกนะฮะเทิร์นออกมาเป็นแจ็คโพแดนนะฮะโอ้โหเขามีเอาเยอะมากนะฮะแล้วก็ริเวอร์ตกมาเป็น7นะฮะโอ้โหเจ็บปวดจริงๆฮะอันนี้เขาก็ได้ปูแพไปนะฮะเสียไปประมาณเกือบ 10,000 แทนนี้เป็นโต๊ะ 100-200 บาทนะฮะเป็นหมอไปนะครับสมอลบายลิมผมก็เลยจัดการไอโซเลตไปนะฮะปรากฏว่าเขาแบ็ครีเบทกลับมานะครับ 3,200 นะครับผมก็งงๆอะไรว่าลิมเลสอย่างนี้แต่ว่ายังไงผมก็มีพ็อกเก็ต10นะครับแล้วก็มีโพซิชันผมก็เลือกที่จะคอไปดีกว่านะครับปรับออกมาเป็น Aแจ็ค10อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามีคิงแจ็คเนี่ยเขาก็สเตทได้เขามีพ็อกเก็ต A ได้พ็อกเก็ตควีนได้อันตรายนิดนึงนะครับยังไงถ้าต้องออลอินก็คงต้องไปนะครับเขาก็เบ็ดขึ้นมาประมาณ1ใน3นะครับผมเลือกที่จะเรสเลยนะครับตรงนี้เขาก็เลือกที่จะคอมาเฉยๆนะครับเทิร์นตกมาเป็น5นะครับแสดงว่าผมก็มองแล้วว่าเขาไม่น่าที่จะมีเซตนะครับถ้ามีเซตเนี่ยเขาคงไม่แค่คอนะผมแพ้แค่คิงแจ็คนะครับที่เขาอาจจะสโลเพย์แค่คอมาเพราะเขาไม่น่าแพ้อะไรแล้วนะครับพอร์ตมัน19แล้วเขาเหลือ16ผมเหลือ13นะครับผมก็ค่อยๆกินเขาดีกว่านั้นไม่รีบออลอินนะเพราะออลอินไปแล้วเขาอาจจะหมอบได้ทันทีนะครับถ้าเกิดเขามีแค่แบบ A Jack อะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยเบ็ดไปก็จับเลสผมนะฮะทำไมไม่ออลอินก็ไม่รู้นะเหลือแค่ขั้นหลักแค่ 2,000 การออลอินกลับไปนะครับก็คอกลับมานะฮะเขามี A King นะฮะรีเวิร์สก็ไม่ตกอะไรนะครับผมก็กินเต็มมานะครับพอร์ตนี้นะครับ 46,000 ผมได้กำไรมาประมาณ 23,000 นะครับแฮนต่อมานะฮะแฮนนี่อาจจะไม่ใช่แฮนที่กินเยอะอะไรนะฮะแต่เป็นแฮนสวยนะครับเอาให้ดูแฮนสวยบ้างนะฮะผมถือ A10 ซูทนะครับอยู่ UTG นะฮะผมเปิดมาก่อนแค่ 2x นะครับจากนั้นก็หมอบกันไปหมดนะฮะแค่คอมาเฉยๆนะฮะบิ๊กบายหมอบนะครับฟอปเปิดมาเป็น
จริง9แจ็คนะฮะมีประมาณ12เอาท์นะฮะแล้วก็เป็นนัดฝัดดอนะครับใหญ่เบิ่มๆนะฮะสมอลบายเลือกที่จะเช็คมาก่อนผมก็เบ็ดบลัฟเพราะว่าคิงแจ็คเนี่ยเข้าเรนเรามากกว่าเจอเขาเช็คเรสกลับมา3เท่านะครับผมก็ผมยังไม่ติดอะไรนะครับผมก็จะไม่ไปรีเลสเขากลับนะฮะผมก็แค่คอไปเฉยๆนะฮะเทิร์นต่อมามี A อันนี้ผมโหสบายใจมากๆนะฮะเอาเยอะแยะมากมายไม่กลัวเลยฮะหรือว่าเขาจะจับผมออลอินผมก็พร้อมจะคอนะฮะปรากฏว่าเขายิงผมมาประมาณ 70% พอร์ตนะฮะผมก็แค่ขอไปก็พอนะฮะริเวอร์นะฮะตกเป็นควีนดอกจิกนะฮะผมติดรอยัลสเตทพัดนะฮะใหญ่สุดๆนะฮะไม่แพ้เลยนะก็น่าจะกินเขายากแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ฟลัดด้วยเนี่ยแล้วก็เขาก็คงไม่กินกับเรานะฮะก็หมอบไปนะฮะก็เป็นแฮงสวยๆนะฮะแจ็ค9ออฟ0นะฮะอยู่บิ๊กบลายนะฮะก็หมอบกันหมดนะฮะมีคัทออฟเปิดมานะฮะ 2.5x ผมก็เป็นไอ้คนที่เอา97ออฟ0มา3เบทแล้วก็คอล4เบทผมนะผมก็เลยคอลได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะแจ็ค89นะครับผมเช็คไปก่อนนะฮะเขาเบทมาประมาณครึ่งพอร์ตนะฮะตรงนี้ผมไม่แค่คอเฉยๆนะฮะเพราะบอร์ดมันอันตรายนะฮะเรสเรียกเอาแวลูดีกว่านะแล้วก็ดีไนอีควิตี้ไม่ให้เขาแบบติดฝักผมก็เลสไปเลยครับ 1,000 ครับเทิร์นตกมาเป็นแบงค์นะครับเป็น4ผมยังสบายอยู่นะครับผมก็จัดการยิงไปนะครับ 1,700 เขาเลสกลับมา 5,100 นะครับเขาก็อาจจะมีบลัฟได้นะเพราะว่าเทิร์นมันตกเป็นแบงค์อ่ะถ้าเกิดเขามีอะไรดีจริงๆเขาน่าจะจับผมยัดออลอินตั้งแต่ฟลอปแล้วนะฮะจัดออลอินไปเลยฮะเขาคอมาเหมือนกันนะฮะพอร์ตนี้ก็เลยกินมาได้อีกประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับมาถึงแฮร์สุดท้ายของวันนะฮะอันนี้ผมถือพ็อกเก็ต10นะครับอยู่ไฮแจ็คนะครับโอเคฮะก็โลแจ็คหมอบไปนะครับผมก็เปิดตามปกตินะครับจากนั้นนะฮะอันนี้คัตออฟก็ทรีเบทผมมานะครับผมก็เลือกที่จะแค่คอไปนะครับเลือกที่จะแค่คอไปอย่างนี้ปรับออกมาเป็น7ควีน3นะครับค่อนข้างที่จะไม่มีดรอเท่าไหร่เป็นสเตติกนะครับมีแค่ฝัดดอนะฮะผมแทนว่าจะเช็คคอเฉยๆนะครับผมก็เช็คนะฮะเขาก็เบทมาประมาณ1ใน3ตามปกตินะฮะไซส์ปกติผมก็แค่คอนะครับเทิร์นตกมาเป็น3อีกอันนี้เป็นแบงค์นะครับยังไงเขาก็ยังถ้าผมคิดว่าเขาน่าจะ4เบทมาอีกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เทิร์นมันไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเขาบลัฟเขาต้องบลัฟต่อถ้าเกิดเขาแวร์ลูก็ยิงต่ออยู่แล้วนะฮะผมก็แพลนว่ายังไงเขายิงมาเท่าไหร่ผมก็ต้องคอนะฮะอันนี้เขาก็ผมก็เช็คนะฮะแล้วเขาก็ยิงใหญ่มานะครับประมาณแบบ70% พอร์ตนะครับยังไงผมก็คออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีบลัฟได้นะปรากฏว่าผมคอมานะฮะรีเวอร์ตกเป็น10นะครับผมมีฟูลเฮาส์นะครับโชคดีอีกแล้วนะฮะผมก็กะเอาเลยว่าโอ้ถ้าเกิดเขามีคอมฟีฟัดนี่ผมก็กินเต็มนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมคงไม่อยากหลีดไปก่อนนะฮะหลีดไปก่อนเนี่ยพ็อกเก็ตควีนเขาอาจก็อาจจะหมอบได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเช็คพ็อกเก็ตควีนก็อาจจะยิงออลอินกลับมาได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยเลือกแค่เช็คไปนะครับปรากฏว่าเขาก็ชาร์จออฟอินกลับมานะฮะยังไงผมก็แลบคอไปทันทีนะครับสบายๆเพราะว่าผมตรงนี้จุดตรงจุดนี้ผมแพ้แค่พ็อกเก็ตควีนอยู่แล้วนะครับกับ33ซึ่ง33ไม่น่า3เบทใส่เราอยู่แล้วนะผมก็คิดว่าผมแพ้แค่พ็อกเก็ตควีนนะครับปรากฏว่าเขามีคิงควีนที่เป็นติดฟลัชด้วยนะฮะโอ้โหผมก็กินเต็มนะฮะวันนี้รันกอดนะครับก็ติดพอร์ตนี้กินมาได้อีก 10,000 เต็มๆนะฮะก็มาสรุปผลงานผลการเล่นของวันที่4กันนะครับ 568,000 นะฮะเมื่อวันที่3เนี่ยจบด้วยประมาณ 490,000 ผมบวกมาประมาณ 70,000 บาทนะถือว่ารันก๊อดมากๆวันนี้รันดีมากเลยนะครับเนี่ยฮะถ้าดูที่เล่นกับย้อนกลับไปนะฮะ4วันบวกไปแล้ว 101,000 บาทพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะถึงเป้าเร็วกว่าที่คิดตอนแรกอาจจะแบบ10วันนี่น่าจะแสนนึงนะโอ้ก็ถือว่าได้กำไรเร็วมากๆนะฮะเดือนนี้ก็เดี๋ยวไงเราก็เล่นกันต่อปกตินะฮะจังหวะดีๆรันดีๆแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเหลือเวลาอีก6วันนะดูว่าอีก6วันที่เหลือเนี่ยผมจะทำกำไรเพิ่มได้หรือจะรักษากำไรได้หรือว่าจะขาดทุนจนมันกลับมาติดลบได้กำไรน้อยลงกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวรอดูอีก6วันที่เหลือนะฮะ